จทย์กรุ๊ปแรกนะครับจะเป็นโจทย์หนุมานครับเชิญคนแรกครับฟิล์มครับเดินเข้าไปครั้งแรกเห็นกรอบรูปแล้วก็มีหนุมานผมก็เลยสวมวิญญาณของการเป็นหนุมานก็แบบพนมมือแบบหนุมานไหว้จับเวลาครับจริงๆไม่ได้ตื่นเต้นนะคือคิดไว้ในหัวตลอดว่าตัวเองคิดเป็นหนุมานถ้าได้ดูนะจะเห็นว่าเราร้องเจี๊ยกเจี๊ยกคือเราสวมวิญญาณหนุมานไปเลยแบบที่มันควรจะเป็นในความคิดพี่อาร์มีความรู้สึกว่าถ้ามันมีความสัมพันธ์กันได้มันจะทำให้ภาพน่าสนใจขึ้นฟิล์มนี่คือเข้ามาปุ๊บโพสปุ้ง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 ดูดีมั่นใจหมดเลยแต่มีความไม่ร่วมมือกับสิ่งที่เกิดขึ้นในฉากอันนี้เป็นเรื่องน่าเสียดายมากเชิญมาคอสครับถ้าเขาตีนะจะบังหมดมิดเลยบังหมดเลยบังหมดโพสดีด้วยใช่ใช่อยู่ในโลกส่วนตัวของตัวเองเยอะเกินไปนิดนึงเมื่อมี subject อยู่เห็นอยู่ควรจะให้ความสำคัญหมดเวลาครับคนต่อไปครับซีเกมขาดคือทุกคนอยู่ในโลกของตัวเองกันอย่างรุนแรงมากนะมันเป็นนักกล้ามอ่ะรู้สึกว่าสวยที่กล้ามใหญ่ครับจริงๆผมงอแขนมันก็ดูเหมือนเบ่งกล้ามแล้วครับผมจริงๆผมจะทำท่านี้ก่อนอะไรเงี้ยดูเหมือนเบ่งกล้ามไปอีกคนต่อไปครับโทนี่โคตรจะตื่นเต้นเลยพี่แบบเป็นครั้งแรกของผมเนาะแล้วก็เข้าไปเราก็แค่ตัวเองตอนนั้นก็คือไม่ได้มองรอบข้างเลยมีความรู้สึกว่าพอครูแล้วสลับยิ้มรู้สึกแปลกๆลิงมันต้องสนุกสนานใช่ไหมครับก็เลยลองยิ้มดูครับผมเกรกผมเข้ามาวันนี้แล้วผมเซตสแตนดาร์ดไว้สูงนิดนึงครับเพราะว่าจริงๆแล้วผมเป็นคนนึงที่ชนะมาสเตอร์คลาสเยอะมากซีซั่นที่แล้วครับผมก็แบบพยายามอยากชนะให้ได้นะครับวันนี้จับเวลาครับคือพี่เขาเข้ามาแล้วก็ลำเลยอะสมูทไหมก็สมูทนะครับแต่ผมไม่รู้ว่ามันจะได้รูปไหมพี่เกรกกลับทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยเขาหันไปดูเขาพยายามเรียนแบบเขาพยายามปรับเขาพยายามประยุกต์แต่จังหวะการหยุดกับการกดชัตเตอร์ของช่างภาพไม่ลงกันเลยเราเลยไม่มีภาพของเกรกเลยแม้แต่ภาพเดียวคนสุดท้ายของกลุ่มนี้นะครับบอสบทที่ได้ผมเล่นเป็นลิงครับก็ผมคิดว่าพฤติกรรมผมมันก็คล้ายๆอยู่แล้วครับก็เล่นเป็นตัวเองครับสวยนะสวยมากโชคดีที่จังหวะการย่อของเขาลิงกับลิงพอดีถูกมันไปด้วยกันแล้วดูนิ่งกลายเป็นว่าเสื้อสตรีทดูแพงขึ้นมาบอสเนี่ยตั้งฐานมั่นคงแล้วก็สวยมากท่าที่ลงไปจังหวะไม่หันไปดูหนุมานเลยแต่ท่าที่ตั้งไว้ค้างรอทำให้หนุมานจากด้านหลังโพสท่าตามมาเหมือนกันได้อย่างสวยงามได้คอมโพสชั่นที่ดีมากน้องทำได้แบบโคตรดีรู้สึกว่าเนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นคู่แข่งนะถือว่าเป็นคู่แข่งที่น่ากลัวนะมาต่อที่คู่ที่2นะครับกับโจทย์พระรามครับเชิญคนแรกครับพอจับเวลาครับเซอร์ไพรส์ค่ะเราทำได้ดีแต่สีหน้ายังควบคุมไม่ได้ยังมีความประหม่าออกมาให้เราเห็นโอ้ดีไทยด้วยแฟชั่นด้วยมูฟเมนต์ด้วยใช่เลยพอคือแบบดีนะเป็นคนเก่าที่กลับมาแล้วบีเห็นว่าคนนี้มีแพชชั่นคนนี้อยากขึ้นจะได้คนต่อไปครับทิมมี่ผมก็พยายามที่คอนเซนเทรตกับพระรามผมพยายามสื่อให้เห็นถึงว่าแบบเขาเป็นกระจกกับผมแล้วสะท้อนเราไปทิมมี่เนี่ยหน้าไม่ได้ไม่มีอารมณ์ร่วมไม่มีปฏิสัมพันธ์แล้วก็วิธีการมูฟของร่างกายยังแข็งเกินไปตอนเข้าไปก็รู้สึกประหม่าครับประหม่ามากเลยแต่ดูท่าเขาก่อนหนึ่งท่าปุ๊บต่อจากนั้นเนี่ยพีก็เอาท่าที่พีเขียนมาเองเนี่ยมาพรีเซนต์ท่าสวยมากน้องพีน่าจะเป็นนางรำเก่าครับรำเก่งนะมาทางนั้นน่ะผมว่าเขาเป็นนางสีดาในนั้นน่ะจีบอันนี้แล้วตั้งวงนี้อันนี้น่าสนใจนะหมดเวลาครับคนต่อไปครับเบสจับเวลาครับเขาน่าจะเห็นสังเกตนะว่าตัวเขาใหญ่แล้วเขาอยู่ข้างหน้าเบสยืนอย่างกับยัดวัดแจ้งพระรามอยู่ข้างหลังตัวโคตรใหญ่ครับคนต่อไปครับคิมจริงๆตอนแรกก็รู้สึกว่าไม่ค่อยมั่นใจครับว่าวันนี้ทำดีหรือเปล่าครับแต่ก็ผมก็ค่อนข้างมีแพชชั่นแหละครับและแน่นอนครับผมก็อยากชนะครับเพราะมาสเตอร์คลาสยังไม่เคยชนะเลยนะครับจับเวลาครับ
คิมเดินมาปุ๊บโอ้โหมีการปลดกล้ามเนื้อโชว์บ้างแต่คิมรู้เลยว่าแสงเข้าด้านไหนหมุนด้านไหนแล้วหางตาหันไปมองพระรามตลอดเวลาแล้วพยายามทำท่าที่คล้องจองเลื้อยไปด้วยกันหมดเลยอันนี้นับถือจริงๆนะว่าเด็กคนนี้มีพรสวรรค์คิมเขารู้แสงเขารู้จังหวะเขารู้ท่วงท่าเขารู้ความเป็นพระมีรู้สึกว่ามันเข้ากับเขาแต่เขาตีแสงคนต่อไปครับจิ๊บก็ตื่นเต้นนะเอาแล้วตาฉันแล้วอ่ะจับเวลาครับเริ่มจับเวลาก็มีท่าแบบเหมือนแนวแบบไฮแฟชั่นที่มันแบบกางแข้งกางขาอะไรอย่างเงี้ยหน่อยฮะคนที่ทำได้ดีอย่างน่าผิดคาดมากที่สุดคือจิ๊บไม่น่าเชื่อเลย5 4 3 2 1 2 1 2 1 2 1 1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 ทางช่างรูปงามยามดีส่วนข้าอัปลีหลังจากที่เขาไหว้พระรามเสร็จแล้วก็เหมือนว่าวิญญาณของพระรามเข้าสิงนะฮะอยู่ดีก็เป็นลิเกขึ้นมาอะไรวะพี่บอมท่านมีนางสีดาส่วนข้านั้นไม่มีข้าแต่ฉันนะนั่นสิบอมเล่นลิเกใส่ฉันเลยและเป็นลิเกที่ไม่มีสัมผัสในสัมผัสนอกและเหมือนกับไม่เคารพครูเราคิดว่าเขาลืมไปว่าโจทย์มันคือการถ่ายภาพนิ่งถ้าผมทำผิดพลาดอะไรไปผมขอโทษไว้ณที่นี้ด้วยครับก่อนที่เราจะมาประกาศผลในวันนี้ครับเรามาฟังคอมเมนต์จากคณะกรรมการของเราดีกว่าครับคือการที่เราเข้ามาหรือการที่เราได้รับโจทย์เนี่ยเราต้องสังเกตนะคะมันไม่ใช่แค่อยู่ที่อยู่หน้าเซตมันมีอย่างอื่นด้วยส่วนใหญ่ของพวกคุณทั้งหมดเอาตัวเองเป็นหลักแล้วก็ลืมว่าข้างๆคือใครก็ลำกันไปฟ้อนกันไปเพราะฉะนั้นไม่ควรที่จะหลงลืมขอให้ทุกคนโชคดีค่ะและผู้ที่ทำดีที่สุดในวันนี้และเป็นผู้ชนะมาสเตอร์คลาสแรกคือคนนี้ครับก็ชนะมาสเตอร์คลาสแรกในซีซั่นนี้ผมรู้สึกดีครับพอมาเจออย่างนี้ผมรู้สึกแบบตัวเองมีไฟครับก็เราก็ใช้ได้เหมือนกันสำหรับผู้ชนะวันนี้นะครับก็จะได้ถ่ายแฟชั่นกับฮาร์เพิร์สมาซัมมินวันนี้ต้องขอขอบคุณพี่โก้ครับและขอบคุณแมนท่าอาร์ตและแมนท่าซัมมิน่าครับขอบคุณครับขอบคุณครับมาสเตอร์คลาสในวันนี้เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแต่แคมเปญยังรอพวกคุณอยู่ครับขอให้โชคดีครับ